ได้ยินเสียงาบางอย่างพูดว่าอย่าเพิ่งให้กลับคุณม่อนเนี่ยแหละขับรถไปส่งโรงพยาบาลผ่าตัดสมองทันทีถ้าวันนั้นเขากลับบ้านเร็วเต็มที่กินยาพาราแล้วไปนอนปวดหัวก็อาจจะไม่ฟื้นไม่ฟื้นแล้วด้วยบารมีของท่านพ่อคายแล้วก็บารมีองค์พระผู้เชนพระพิคเนตคู่บารมีท่านเนี่ยมีอยู่จริงขอให้ภายใน3วัน7วันอย่าได้เกิน3เดือน7เดือนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาปรากฏมีคนเอาโฉนดที่ดินใส่พานมาให้เลยฮะอยู่ๆมีในงานมีคนจะสโตรกแต่ก่อนจะสโตรกอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านอาจารย์บอกเขาว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านนะทั้งที่ตอนนั้นก็คืออาการยังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่อาจารย์เขามาลาคิดว่าน่าจะมีการสโตรกเกิดขึ้นในความรู้สึกของอาจารย์อ่ะอาจารย์เหมือนได้ยินเสียงบางอย่างพูดว่าอย่าเพิ่งให้กลับก็เลยบอกเขาไปก็เลยบอกเขาเนี่ยมอนเมินอะไรภูผาก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอ่ะไม่ให้กลับบอกอย่าเพิ่งกลับเขาก็เอ๊ะอาจารย์จะให้ทำไมไม่ให้กลับปรากฏอยู่ๆเขาฟุบลงในงานเลยในงานเลยตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มไหมมอนประมาณ2ทุ่มซึ่งพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จหมดแล้วแต่อาจารย์ก็คือมันไม่มีอะไรแล้วแต่อาจารย์ยังบอกว่าอย่าเพิ่งกลับปรากฏเนี่ยแหละครับได้คุณม่อนเนี่ยแหละขับรถไปส่งโรงพยาบาลผ่าตัดสมองทันทีแล้วปัจจุบันนี้เดินเหินได้ไม่มีแขนขาทุกอย่างแต่เขาพูดเองนะชื่อคุณสร้อยเขาบอกว่าถ้าวันนั้นเขากลับบ้านเร็วเต็มที่กินยาพาราแล้วไปนอนปวดหัวก็อาจจะไม่ฟื้นแล้วก็นี่ไม่มีใครอยู่รอบข้างด้วยเนาะนี่ไงก็คือเขาพูดนะเพราะมันสามทุ่มกลับก็ไปนอนเนาะก็ไม่ได้ฟื้นแต่เนี้ยมันเหมือนกับมีเสียงบอกว่าอย่าเพิ่งกลับอาจารย์ก็พูดตามความรู้สึกนั้นว่าอย่าเพิ่งกลับแล้วแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนแบบว่าเรือนปณวิทย์ถูกต้องไหมฮะแรกๆเลยไม่ได้จะมีเงินจะก่อสร้างเลยไม่มีก่อนจะสร้างเนี่ยไปอธิษฐานกับองค์พ่อเมื่อก่อนเช้าๆก็เคยไปบ้านนะร้อยตารางวาเองแล้วอธิษฐานบอกพ่อทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาสวดมนต์นั่งสมาธิกันมันไม่มีที่จะพอแล้วนะแล้วอาจารย์ก็เลยอธิษฐานกับท่านบอกว่าถ้าหากพระองค์ท่านเนี่ยด้วยบารมีของท่านพ่อคายแล้วก็บารมีองค์พระผู้เชนพระพิคเนตคู่บารมีท่านเนี่ยมีอยู่จริงขอให้ภายใน3วัน7วันอย่าได้เกิน3เดือน7เดือนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาปรากฏมีคนเอาโฉนดที่ดินใส่พานมาให้เลยฮะมีคนให้ยกที่ให้เลยที่ในกรุงเทพนะอีนอนจริงเหรออาจารย์นี่ผมไม่รู้แล้วพอตอนสร้างพอตอนสร้างพอตอนสร้างตอนสร้างเสาแต่ละต้นที่เรือนพระมีเจ้าภาพหมดฐานพระแท่นพระทุกอย่างมีเจ้าภาพเข้ามาจับหมดพระมายังบอกอาจารย์ว่าอู้จะกี่ปีเสร็จเห็นแบบมันใหญ่นะครับจะกี่ปี13ปี5ปีครูบาอัญญชาติยังเคยถามเลยปรากฏปีเดียวเสร็จหมดทุกอย่างโอ้โหพอมีคนมาช่วยกันแล้วก่อนมาเนี่ยนะเนี่ยเพิ่งจะทำก่อนจะมาเนี่ยเล่าถึงพระเจ้าเนี่ยก่อนมารายการเนี่ยเพิ่งจะรีบโทรหาท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยู่ๆฝันเห็นองค์พระอุเชนท่านย้ายไปอีกที่หนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าพระครูย้ายมาตรงนี้ไม่เหมาะเลยสู้อยู่ที่เดิมก็ไม่ได้ก็คืออยู่ในกุฏิใช่ไหมใช่แต่ย้ายไปอีกที่หนึ่งก็เลยให้ย้ายไปอยู่ที่ตุ่ยหัวนอนแล้วอยู่ๆมันมีจระเข้สีทองขวางอยู่อาจารย์ก็เอ๊ะฉันก็ไม่เคยบ่นอะไรพระอุเชนไปนึกได้ว่าเคยพูดว่าจะไปทำฐานท่านทำด้วยจะทำด้วยก็เลยโอนตังไปปิดทองแท้ให้ท่านแล้วก็สั่งคนเนี่ยไปซื้อฐานเอามาวางแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยได้มาลายเกณฑ์นี้อาจารย์ก็เลยเชื่อว่าองค์พ่อพระอุเชนองค์นี้เนี่ยเหมือนท่านมีชีวิตอย่างมดดำพูดเลยหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู